ทศไทยอยู่ได้เพราะการค้าประเทศไทยอยู่รอดไม่ได้เพราะเอกชนทุกวันนี้นะเอกชนเขาเอาตัวรอดไม่ได้นะเพราะคุณประยุทธ์ทำเจ๊งมาเท่าไหร่อ่ะเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่เอกชนเขาประคองตัวมาจนอยู่ได้ทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองอ่ะนะต้องช่วยเหลือตัวเองธุรกิจทั้งนั้นแหละค่ะเขาทำอะไรที่ไหนนอกจากเงินแจกเงินคนจนหาเสียงซื้อตกเขียวหาเสียงซื้อตกเขียวถ้าหากว่าคุณถ้าว่าไม่ใช่ธุรกิจแล้วเจ้าสัวอะไรเขาจะไปซื้อเอาเงินไหนไปซื้อที่ดินคุณใครอ่ะไปซื้อนะถ้าไม่ใช่ไม่ธุรกิจแล้วคุณจะไปให้เขาเช่าพื้นที่ไอ้โรงเรียนเตรียมทหารเก่าได้ไงตรงสูงลุมพินีต่อยุทธสัญญาศูนย์ศิริกิติ์เขาจะไม่ใช่เขาเนี่ยศูนย์ศิริกิติ์ยังไง50ปีอ่ะคุณให้เขาเจ้าไม่ใช่ธุรกิจแล้วคืออะไรเออแล้วคุณไปเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟคือธุรกิจของเขาตังค์ก็ไปจ่ายใช่ปิดให้ด้วยคุณไปเล่นเขาได้ยังไงคือความหมายที่เขาพยายามจะสื่อสารเนี่ยหนูว่าเขาพยายามมองว่าพยายามจะแบบมองในมิติว่าประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่คนที่แบบบริหารธุรกิจหรือองค์กรอะไรมาแล้วจะมาบริหารประเทศชาติได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ที่กำไรขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชวนคิดชวนคุยค่ะวันนี้มาพบกันนะคะวันนี้วันพฤหัสค่ะพบกับอาจารย์ชัยพันธ์คุณโสพลแล้วก็ดิฉันกรองทองนะคะวันนี้มาติดตามค่ะว่าถ้าเป็นบรรดาความเคลื่อนไหวของการเมืองเนี่ยเราก็จะได้เห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็จะมีวรรคทองให้พาดหัวข่าวกันอีกแล้วค่ะว่า เก่งมาจากไหนเออคนอิจฉาเขานี่คือแปลกนะคิดเหมือนกันนะคืออะไรตัวพ่ออีคนอิจฉาตัวพ่ออะไรวันเนี้ยนะค่ะๆอิจฉาตัวพ่อเลยแล้วตัวเองมันเก่งมาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิฮะประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจนะก็ต้องทำในค่ายทหารไงขอธุรกิจต้องไม่ทำในค่ายทหารใช่เออใช่ไหมต้องจดทะเบียนที่นั่นธุรกิจไม่ของครอบครัวใช่ไหมประเทศชาติไม่รู้ต้องทำในค่ายทหารแต่ถ้าเป็นของครอบครัวต้องทำในค่ายทหารอย่างเดียวเออคุณต้องไปจดทะเบียนในค่ายทหารถ้าคุณจะทำเป็นครอบครัวนะคนข้างนอกถือว่าไม่ได้คุณจะไปจดทะเบียนข้างนอกเนี่ยตามกระทรวงพาณิชย์นี่แล้วก็มีสำนักงานข้างนอกไม่ได้ถือเป็นคุณครอบครัวฉะนั้นคุณต้องไปทำในค่ายทหารใช่ถ้าเป็นครอบครัวคือด้วยยิ่งโดยเพราะยิ่งก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างพวกนี้ต้องทำในค่ายทหารทั้งนั้นพวกรถเช่าด้วยพวกรถเช่าใช่แล้วถ้าติดต่อกับเครือข่ายจีนตู้ห่าวอะไรพวกนี้นะคุณต้องทำด้วยไงเพื่อความอะไรครอบคลุมเครือข่ายกว้างขวางไงแล้วคุณต้องประมูลงานของรัฐเท่านั้นเออก็นี่แหละคือเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้คือเขาเรียกมันตาร้อนสะท้อนถึงอะไรนะตาร้อนจิตใจเบื้องลึกว่าคิดอะไรยังไงอะไรมันไม่ใช่แค่รายนี้นะก่อนนั่นขนาดพี่ชายอ่ะไอ้เรื่องไปพูดเรื่องน้ำอ่ะน้ำนี่ต้องผ่านผมต้องเฮ้ยพอเป็นเรื่องที่ดินก็ให้อะไรนะโฆษกมาอีกมาพูดว่าเรื่องที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้ทำคุณต้องมาพูดทำไมอ่ะเขาก็รู้กันอยู่เรื่องคนจิตใจคับแคบโอ้มันชัดเจนอิจฉาริษยาเที่ยวนี้มีคนพูดแบบที่โสพูดอ่ะบอกเฮ้ยอิจฉาเขาเหรอคือควรจะพูดว่าโอเคดีครับคนที่มาเรื่องเศรษฐกิจมาช่วยกันเยอะๆนะครับก็แล้วแต่ประชาชนคือจะบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ยังดูแมนกว่าใช่เขาจะมากอบกู้ความเสียหายที่คุณสร้างไว้นั่นแหละปีแปดเปื้อนนั่นแหละใช่ไหมความล่มจมเศรษฐกิจเนี่ยสร้างนี่สร้างสินไว้เนี่ยถามว่าคุณจะมีความรู้อะไรไปสู้เขาถามหน่อยสิอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมาอัดเหมือนกับอัดกลับเขาใครเขาก็รู้ว่าเฮ้ยพูดจาแบบขี้ฉามันเห็นชัดเลยธุรกิจเขาก็มีเขาเก่งกับคุณทำธุรกิจมาตลอดเขาไม่ต้องพึ่งเงินเดือนหลวงใช่ไหมอันนั้นเขาไม่ได้อยู่บ้านหลวงลองไปทำธุรกิจบางทีเจ๊งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านหลวงเขาไม่จะไม่ใช้รถหลวงเขาไม่หากินกับหลวงใช่ไหมล่ะไม่ก่อหลวงกินใช่ไหมล่ะนะแล้วอะไรรู้ไหมเขาจะรวยน้อยคุณแค่นั้นเองอ่ะเออใช่อย่างเดียวที่เขาแพ้คุณเขาอาจจะรวยน้อยกว่าคุณหน่อยเป็นแบบผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ขนาดนี้จะรวยน้อยกว่าใครยังไงฮะได้หรอคะคุณไม่ได้หรอคุณไปยืมไม่เคยใช้เงินเลยนะอยู่บ้านหลวงตลอดรถหลวงตลอดกินข้าวหลวงตลอดเนี่ยนะใช่ไหมขึ้นทางด่วนก็ฟรีใช่ไหมน้ำไฟฟรีใช่ไหมเล่นกอล์ฟก็ฟรีวันเสาร์ทุกอย่างฟรีหมดมีตอนหลังๆอ่ะที่ต้องใช้รถส่วนตัวของตัวเองบ้างอะไรบ้างทุกเดือนเนี่ยเข้าบัญชีมาแล้วก็โอนให้อาจารย์หมด
ไม่ใช่คิดดูน้ำมันเติมที่ไหนครับรถ1881เติมที่ไหนน้ำมันเติมที่ไหนปกติก็ต้องในค่ายทหารหรือเปล่าปั๊มน้ำมันในค่ายทหารเนี่ยก็มีสิเอาแล้วมันไม่ต้องจ่ายตังค์หรอหัวจ่ายเขาบางทีอะไรนะเลขมันก็หมุนไปพร้อมกับหัวจ่ายนั่นแหละถามว่าวันหนึ่งเขาพกเงินไหมไปซื้อของให้ลูกน้องจ่ายไว้ไม่ทำเป็นแกล้งตบตัวคือช้าคือถ้าจะไม่ต้องไปเติมตามปั๊มนะก็เข้าไปฐานม้าพลทหารเขามีน้ำมันก็บ้าอยู่ในนั้นไงก็นั่นแน่สิเขามีน้ำมันให้เพราะว่าอย่างที่บอกไงรถถังก็ต้องวิ่งทุกวันต้องสตาร์ททุกวันไม่ใช่เขาเอาวันเว้นวันน้ำมันก็เหลือเยอะรถ1881เขาจะขับเดือนขับกี่วันก็เสาร์อาทิตย์8วันเองแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้บ่อยขึ้นใช่ตอนหลังแบบก่อนเวลาราชการไอ้กับหลังเวลาราชการอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ลาครึ่งวันเงี้ยก็ต้องใช้รถส่วนตัวแต่ว่าคือไม่ไหวคือมันคือเขาเรียกว่าคนแสดงอารมณ์อาการลิษยาค่อนข้างจะชัดเจนมันอาจจะไม่ชัดเจนไม่ค่อนข้างคือหลายคนเนี่ยพูดมาหรือเนี่ยพูดตรงกันหมดคงพิพากษาเขาเป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในวันทำบุญนะคือเมื่อวานเนี่ยที่รวมไทยสร้างชาติเขามีพิธีทำบุญใช่ไหมคะทำบุญใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็แล้วมีอะไรเป็นมงคลด้วยที่พูดอย่างนั้นอ่ะฮะก็นั่นไงถึงได้บอกว่าแหมทำบุญมาจิตใจก็ไม่ได้ร่มเย็นขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้าเพราะว่าต้องถือว่าต้องมาก่อนเวลาราชการเดี๋ยวจะเป็นการไปเบียดบังเวลาราชการใช่ไหมตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญนะคะทุกวันแล้วก็เมื่อวานเลยต้องใช้รถส่วนตัวคือ Mercedes-Benz S600 หญิงควายยอหญิงคอควาย1881ก็ต้องคงจะมีก็ต้องจ้างคนขับอะค่ะคงไม่ขับเองไปไหนไม่ถูกแล้วค่ะเดี๋ยวนี้หญิงควายก็เป็นตัวย่อเขาว่ายอหญิงคอควายอ่ะหญิงควาย1881ใช่ค่ะโดยลาราชการมาช่วงเช้าไม่ใช่ชอช้างคอควายใช่ไหมไม่ใช่หญิงควายเป็นหญิงควายเขาเป็นหญิงกับควายอยู่แล้วนี่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะให้ย้อนให้ดูกันนิดนึงทีนี้เมื่อวานเนี่ยก็จะมีส.ส48คนได้นะคะนับหัวกัน48คนได้ที่มาสวัสดีครับความมั่งคั่งอ่ะที่มาเข้าหรือว่าอยู่ที่เก่าไม่รุ่งอ่ะพรรคเก่ามันจะร่มสลายอยู่แล้วมั้งนะฮะค่ะที่มาเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาตินี่โหมีทั้งจากพลังประชารัฐคืออย่างนี้นะต้องโทษพวกนี้ไม่ได้ก็ต้องโทษหัวหน้าพรรคอ่ะทำไมอ่ะยังไงอ่ะหัวหน้าพรรคไม่ไหวก็ต้องหนีมาไงพวกนี้มากินพวกนี้จะประชาธิปัตย์ทั้งนั้นอ่ะใช่ๆมีทั้งจากพลังประชารัฐจากประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะมากสุดนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็เปิดตัวทยอยเข้ามาแล้วแหละแต่เมื่อวานที่มาอย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยคือการต้องมาสวมเสื้ออย่างคุณอนุชานะคะสายคุณไตรรงค์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวกันตั้งสักพักแล้วใช่แต่ว่าให้คนอื่นใส่ให้ต้องมาให้ลุงตู่ใส่ให้ช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้เลยใส่เสื้อเองไม่ได้ช่วยชาวบ้านคือถ้าลุงป้อมดูนะบ่ดูมันแม่งจะไม่ให้กูเป็นนายกเลยที่ดูสิกูอุ้มมา8ปีแล้วนะเห็นไหมยังพยายามจะแต่สกัดกั้นกูไม่ให้เป็นนายกเลยนะกูอุ้มมา8ปีไม่เคยคิดเลยนะกูไม่คิดมันจะวันหนึ่งจะต้องมีวันนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือพวกใส่เสื้อเองไม่ได้นะคะต้องมาให้พลเอกประยุทธ์ใส่ให้จากนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นเกมคลื่นโหดใช่ไหมคุณดูภูมิใจไทยว่าไงเอ้าคู่แข่งไงเขาพูดออกมาชัดเจนว่าเขาจะเป็นนายกเขาไม่นั่นใครไม่แบ่งโควต้าอะไรนี่แม่เล้งติ๊กใช่ไหมสิริวัลปราศจากศัตรูนี่ก็ถือว่าเป็นเบอร์ใหญ่ของประชาธิปัตย์ที่มาเมื่อวานนี้แต่นี่เบอร์ใหญ่มากไงเบอร์ใหญ่มากใช่เบอร์ใหญ่คือใส่เอาแล้วเหรอใส่เชื่อครับเลยเบอร์ใหญ่ค่ะเมื่อวานคุณรังสีมาก็มานะคะรังสีมารอดรัศมีก็มาก็เปิดหน้าเปิดตัวคือทุกคนถึงยิ้มแย้มแจ่มใสนะที่ได้ทรยศพรรคเก่าไงนะค่ะแต่ว่านี่เรือแตกที่ถือว่านี่เรือกำลังรุ่นนี่เรือรั่วอันนี้ไงนี่ไงนี่ก็เบอร์ใหญ่นี่ก็เบอร์ใหญ่เหมือนกันเบอร์ใหญ่เหมือนกันนี่เรือผุรั่วหัวหน้าพรรคกำลังจะพาขี่ม้าลงเหวก็เลยต้องเพ้นออกแล้วอะไรรู้ไหมขี่ม้าลงเหวจะลงเหวจริงๆแล้วมันจะมาเจอหินโสโครกที่นี่อีกนะฮะโถแต่เชลังสีมาเมื่อกี้ก็ดูน่ารักนะคือคาแรคเตอร์แกก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะตลกดีนะก็ถามว่าท่านประธานพรรคแข็งยัง
เนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวคุณรังสิมาต้องไปถามหน่อยนะท่านประธานทักแข็งหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้คือประธานไม่แข็งนะคะอันนั้นประธานสภาตอนนี้ประธานทักแข็งไหมประธานที่ปรึกษาครับทักแข็งไหมต้องให้คุณรังสิมาถามหน่อยว่าประธานประธานท่านประธานไม่แข็งแล้วประธานไม่แข็งลักษณะไม่แข็งเราเพราะอารมณ์บูดเนี่ยก็ปลื้มกันอยู่ได้ไม่เท่าไหร่ลักษณะอาการออกมีคนหนึ่งที่ปลื้มสุดๆเลยค่ะแรมโบ้บ่าวบ่าวบ่าวแรมโบ้สุดปลื้มบ่าวผู้พักดีบิ๊กตู่สวมเสื้อรวมไทยสร้างชาติให้ลั่นพร้อมนำทัพกวาดสสหนุนนายกอีกสมัยเพราะนั้นไปต้มต้มต้มคุณประยุทธ์ไงที่ว่าจะมีคนมาเป็นแสนจำได้ไหมที่โคราชอ่ะมาเก้าอี้ว่างเยอะเลยไม่ถ่ายให้ดูไม่ถ่ายให้ดูไม่ถ่ายดูว่าว่างคือเป็นคนเดียวที่ต้มประยุทธ์ได้อ่ะแรมโบ้ไหวสูงเลยนะต้องก้มต่ำแล้วเขาเชื่อด้วยนี่จะต้องก้มต่ำกว่านี้นะเชื่อแล้วเชื่ออีกอ่ะคือบ่าวบ่าวผู้พักดีกันนะฮะคือสามารถต้มประยุทธ์ได้คือไม่ธรรมดานะบอกว่าจะมาเป็นแสนนะเยอะมืดฟ้ามัวดินใช่ไหมที่ไหนเนี่ยคำอีกคำแค่เชื่อคำอะไรต้มแรมอะไรเสกสกลอัฐาวงค่ะบอกว่ามีความยินดีและปลาบปลื้มที่ได้ร่วมงานทางการเมืองกับพลเอกประยุทธ์ในนามของรวมไทยสร้างชาติซึ่งพลเอกประยุทธ์ถือว่าเป็นนายกและเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองที่ผ่านมาก็ได้ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีผลงานมากน้อยแค่ไหนมีเสียงแซ่บแซ่บก้มดูนี่นะแข้งเปียกเลยนะไม่เหลือแล้วขนไม่เหลือแล้วเห็นไหมครับครับอันนี้เป็นช็อตแบบชื่นมื่นมันมีช็อตไม่ชื่นมื่นด้วยนะคะก็คือตอนที่นักข่าวถามเนี่ยแหละเดี๋ยวถ้าเรามีเสียงเอามาให้ฟังกันหน่อยละกันนะคะคือเมื่อวานนักข่าวก็ถามถึงทีมเศรษฐกิจก่อนถามถึงทีมเศรษฐกิจเขาเป็นหัวหน้าทีมไงไม่ต้องถามเขาเป็นหัวหน้าทีมอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นหัวหน้าทีมอยู่อ๋อใช่เพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของประเทศชาติเรามาตั้ง8ปีแล้วแล้วที่ให้เขาเดินมาเป็นหัวหน้าไม่ได้ไม่ได้ใครจะเก่งข่าวนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยถามได้ไงใครหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเขานั่นแหละเป็นหัวหน้าทีมทุกอย่างใช่ไหมไม่มีใครสร้างความจมเป็นบ้านเมืองเท่านี้อีกแล้วสร้างนี่คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาก็บอกว่าทีมเศรษฐกิจนะมีหมายถึงของรวมไทยสร้างชาตินะมีแต่ว่าเขาไม่ให้เอ่ยชื่อเขาขออยู่เบื้องหลังใครไม่เอ่ยชื่อไงคือทีมเศรษฐกิจมีแต่ว่ามันไม่มีมันเป็นทิปมันเป็นทิปอะไรกันทีมทิปเขาต้องมีทีมเศรษฐกิจทั้งนั้นอย่างพลังประชารัฐเนี่ยเขายังเอาคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์กลับไปใช่ไหมมีคุณมิ่งขวัญอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาต้องมีทีมเศรษฐกิจสิเขามีทีมทิปไงทีมทิปหรอคนดีไหนไปอยู่เขาถามที่อ้าวก็เนี่ยผมถามที่คนดีไหนไปอยู่ด้วยมองอย่างนี้ก็หลงคารมมาทีแรกสมคิดไงอะไรยังต้องเป็นคุณสมคิดเลยกลับไงคุณนายก็ได้ปัจจุบันครั้งอ่ะคุณอุตมะไงคุณอุตมะไม่ใช่ใครนะคุณนายดาวอะไรคุณอะไรดาวฉายปีดาวฉายไงคุณปริโหอยู่3วันเพลนเลยอ่ะโหนี่ไม่พูดนะลืมไปแล้วนะเนี่ยให้กูเข้ามาในช่องโจรไงวะเนี่ยอย่างเงี้ยกูสารลาออกจากกสิกรเลยตอนนั้นใช่ไหมกูสารลาออกลาออกนะยังใช้เวลานานกว่าอีกอาจจะลาออกเป็นคือใบลาออกยังไม่วางเขาผมดูลาดเราทั้ง3วันไปดูเฮ้ยนี่มันซ่องโจรนั่นดีกว่ากูกลับดีกว่าค่ะคือเขาก็บอกว่าขออยู่คือทีมเศรษฐกิจนะมีขออยู่เบื้องหลังยังไม่เขาไม่ให้เอ่ยชื่อนะฮะทำไมมีการบริหารแบบรับๆๆอ่ะแต่เขาก็พูดถึงอย่างนี้นะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าในขณะที่ตนก็มีทีมการทำงานเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าเก่งอยู่คนเดียวแล้วบอกว่าสุดยอดแน่นอนไม่ใช่กลุ่มเศรษฐกิจมีอยู่ทุกด้านและมีข้อเสนอเพื่อนำไปปรึกษาในคณะทำงานก่อนอะไรเงี้ยคือพยายามบอกว่ามีทีมผมอยากรู้ว่าคุณประยุทธ์เนี่ยพูดกับเลขาธิการพรรคสักกี่คำเลขาธิการพรรคคือคุณขิงใช่ไหมคุณเอกนัทนี่เคยได้พูดกันสักกี่คำก็เมื่อวานเนี่ยหนังสือพิมพ์หนังสือเนี่ยเขาก็เอาภาพมาให้ดูเนี่ยค่ะคือประมาณว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มานั่งเจอกับบรรดาส.ส.อย่างเงี้ยแล้วก็ไทยรัฐถึงบอกว่าคุยให้คุ้นเคยก็ใช่ไงคือใช้คำว่านั่งพูดคุยสร้างความคุ้นเคยคือคุยกันให้คุ้นเคยเพราะว่าไม่เคยมีใช่ไม่เคยแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นแม่เสียงกินว่าเก่งมาจากไหนอะไรจริงๆมันมีในเพจนิวส์วันนะโปรดิวเซอร์ลองไปดูหน่อยได้ไหมย้อนย้อนเศรษฐาใช่ใช่ใช่เขาบริหารสร้างหมู่บ้านสร้างบ้านยังเต็มกรุงเทพมหานครใช่แล้วมันเรื่องพรรคเขาเรื่องของเขาแทนที่จะบอกดีครับเรื่องของเขาก็ให้เขานั่นไปเขาชอบกินเผือกเขาชอบกินเผือก
ม่ได้นี่สิชอบกินเผือกกวนไงไปยุ่งอะไรกับพรรคอื่นคนอื่นชอบกินเผือกกวนมันมีในเพจ New One เดี๋ยวก่อนโปรดิวเซอร์ไม่ได้ดึงมาใช่ไหมเมื่อเช้ายังนั่งฟังอยู่เลยอ่ะคือก็ถามเรื่องทีมเศรษฐกิจเนี่ยละค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็ไปถามว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินมาเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วรวมไทยสร้างชาติล่ะมีตัวชูอย่างนั้นบ้างหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็เลยบอกว่าแล้วเขาเด่นตรงไหนล่ะที่เสนอชื่อเขามาเนี่ยเขาเก่งตรงไหนเขาทำอะไรมาลื้อไม่รู้อะไรเลยลื้อรู้น้อยมาเลยความรู้รูปตัวลื้อกันรู้น้อยเขาไม่รู้จะเขาได้ไงใช่ไหมลื้อไม่รู้อะไรเลยรู้อย่างเดียวว่าจะกินข้าวกลางวันเนี่ยนะเล่นกอล์ฟวันเสาร์แล้วมีบอกนะประเทศชาติไม่ใช่บริษัทธุรกิจเลยอะไรใช่แล้วชาติเป็นของเล่นหรือของที่จะมายึดอำนาจกันเล่นเนี่ยเสียงเนี่ยนะตาดิโอ้โหตาดิเห็นไหมโมโหประเทศชาติไม่ธุรกิจต้องทำในค่ายทหารเท่านั้นถูกต้องแล้วถามว่าแล้วเขาเด่นตรงไหนล่ะทำอะไรมานักข่าวก็เลยบอกเขาทำอสังหาริมทรัพย์นะคะเขาไม่รู้อะไรเลยการไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์อันนั้นคือเขาทำธุรกิจแต่ประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจนะการรัฐประหารเนี่ยเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งของประเทศแน่นอนประเทศเนี้ยถ้าใครอยากจะร่ำจะรวยต้องทำรัฐประหารคุณได้ทำนะคุณมีนายทุนเจ้าสัวเดี๋ยวเขาวิ่งเข้ามาเติมน้ำมันรถถังให้นั่นคือธุรกิจชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าคือการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยคุณนุ๊กมีต้องมีเจ้าสัวเนี่ยเอาเงินมาให้400-500 ล้านไม่ขึ้นต้องแจกพวกบรรดาพวกครับกองพันพูดง่ายๆเรียกลูกน้องไงต้องใช้เงินอย่างน้อย500เนี่ยนะไม่ทันสมัยถนอมประพาสนะพอขยิบอำนาจเหมือนเชื่อไหมในแบงค์สมัยนั้นธุรกิจอื่นไม่ใหญ่เท่ากับแบงค์ในแบงค์เข้าไปหาเลยเข้าไปเลยแล้วก็เสร็จแล้วแต่ละคนไปเป็นประธานแบงค์นั้นหมดรายเดือนอีกเจ้าสัวชินโซกินรายเดือนอีกเจ้าสัวชินโซมันไม่ต้องหนีไปฮ่องกงหลายปีคือมันชัดเจนอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ผ่านมาเนี่ยอดีตมันก็เป็นมาอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แต่พีแต่มันเนียนกว่าเนียนกว่าอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ไปดูคำตอบหน่อยนะคะไปฟังกันหน่อยค่ะก็เหมือนมีความโดดเด่นในด้านเขาทำอะไรเขาทำอะไรสังหารค่ะธุรกิจแล้วฝั่งนี้ล่ะคะประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจธุรกิจสิครับคุณซื้อมาคือขายเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยค่าเงินตาต่างประเทศไม่รู้เรื่องอะไรเลยประเทศไทยอยู่ด้วยเพราะการค้าประเทศไทยอยู่รอดไม่ได้เพราะเอกชนทุกวันนี้นะเอกชนเขาเอาตัวรอดไม่ได้นะเพราะคุณประยุทธ์ทำเจ๊งมาเท่าไหร่อ่ะเป็นหนี้เป็นสินเท่าไหร่เอกชนเขาประคองตัวมาจนอยู่ได้ทุกวันนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะธุรกิจทั้งนั้นแหละเขาทำอะไรที่ไหนนอกจากเงินแจกเงินคนจนหาเสียงซื้อตกเขียวหาเสียงซื้อตกเขียวถ้าหากว่าคุณถ้าว่าไม่ใช่ธุรกิจแล้วเจ้าสัวอะไรเขาจะไปซื้อเอาเงินไปซื้อที่ดินคุณใครอ่ะไปซื้อนะถ้าไม่ถ้าไม่ธุรกิจแล้วคุณจะไปให้เขาเช่าพื้นที่ไอ้โรงเรียนเตรียมทหารเก่าได้ไงตรงสูงลุมพินีต่อยุสัญญาศูนย์สิริคีรีเขาจะไปเขาเนี่ยศูนย์สิริคีรียังไง50 ปีอ่ะคุณนี่เขาเช่าไม่ใช่ธุรกิจแล้วคืออะไรแล้วคุณไปเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟคือธุรกิจของเขาตังค์ก็ไปจ่ายใช่ปิดให้ด้วยคุณไปเล่นเขาได้ยังไงคือความหมายที่เขาพยายามจะสื่อสารเนี่ยหนูว่าเขาพยายามมองว่าพยายามจะแบบมองในมิติว่าประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่คนที่แบบบริหารธุรกิจหรือองค์กรอะไรมาแล้วจะมาบริหารประเทศชาติได้ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้อยู่ที่กำไรขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเนี่ยความหมายเขาอย่างนี้ป่ะอันนั้นปัญญาชนเป็นนักธุรกิจเห็นไหมใช่ป่ะใช่ไหมอันนั้นปัญญาชนเป็นนักธุรกิจใช่ไหมโอเคทักษิณเป็นนักธุรกิจใช่ไหมแต่เข้ามาจากเตรียมทหารแล้วมาเป็นตำรวจแล้วเป็นนักธุรกิจใช่ไหมเขาเป็น3อย่างนะใช่ไหมเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นนักธุรกิจวันนั้นเป็นประชาชนเป็นข้าราชการแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วเป็นนายกเขาเก่งกว่าคุณเยอะแยะหลายเท่าตัวขณะคุณสุจินยาทำรัฐประหารคุณยังให้วันนั้นเป็นประชาชนเป็นนายกเลยไม่เป็นเองไม่เป็นเองเออเพราะมันเห็นอ่ะมันก็ทำให้เริ่มเห็นตัวตนขึ้นมาว่ากระทั่งพี่ถึงบอกไงครับกระทั่งพี่ตัวเองยังไม่ได้เลยล้ำหน้าไม่ได้ยังต้องออกมาค่ะค่ะทีนี้พอทำไมเขาเรามีคนอย่างนี้เป็น
ป็นมานานแล้วไม่ใช่จริงๆคุณต้องยอมรับคนอย่างนี้เราไม่เคยเจอเท่าไหร่นะไม่เคยเจอเลยหายากอย่างนั้นคุณต้องรักษารูปฟอร์มมารยาทธรรมเนียมปฏิบัติใช่ไหมผู้จามีอะไรนะมีอะไรก็มีสามารถไม่ใช่ไม่สามารถคารวะนะผู้จามีอะไรนะเขาเรียกว่ามีสัมมาวาจาสมบัติผู้ดีสมบัติวาจาอะไรอย่างเงี้ยมัทุรวาจาอ่ะมัทุรวาจาสมบัติผู้ดีไม่ใช่กระจุกคือไม่ใช่แล้วมันไม่ต้องไปล่วงล้ำกับคนอื่นเขากรณีเรื่องไม่เคยมามีพรรคของตัวเองไงไอ้นี่เหมือนเนี่ยกินขี้เขียงอ่ะกินขี้เขียงอ่ะกินขี้เขียงอ่ะฮะกินขี้เขียงอ่ะกินขี้เขียงเป็นไงอ่ะเวลาขลาบเนี่ยนะขลาบหมูเนี่ยทำทางเหนือทางเหนือนั่นเองนะเขาก็ลาบเสร็จใช่ไหมก็ตักขูดแล้วขูดที่มันติดเกษตรเนี่ยนะก็เลยขี้เขียงหรอฮะแล้วใครเขาบอกให้โยนให้หมากินแล้วหมาจะดุหรอฮะขี้เขียงเนี่ยแสดงกินมามากเนอะขี้เขียงหรออ๋อนี่เขาก็นี่คือถามคนเหนือทุกคนเขาจะรู้อย่างเงี้ยว่าเนี่ยหมากินขี้เขียงแล้วดุมากเลยฮะคือนายกเขายังไปย้ำเรื่องของแบบธุรกิจครอบครัวเนี่ยนะเขาบอกว่าให้จำคำพูดผมเอาไว้นะคำว่าเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เศรษฐกิจหรือธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเข้าใจหรือไม่ดูหลายชายเพราะเป็นตัวอย่างเป็นของประเทศฉะนั้นต้องหาคนที่เหมาะสมและการทำงานก็มีระบบและขั้นตอนมากมายไปหมดนะฮะไม่ใช่ธุรกิจของครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งเขาด่าคุณทักษิณมั้งเขาว่าคุณทักษิณมั้งใช่เพราะมันต่อเนื่องมาจากประเด็นคุณเศรษฐาเขาว่าคุณทักษิณต่อเนื่องมาจากประเด็นคุณเศรษฐาที่ไปยกตนข่มท่านแล้วก็อันนี้คือต้องเป็นจุดอ่อนที่จะใช้ในการหาเสียงต่อไปแน่ๆล่ะคุณไปว่าคนนี้ไว้ใจคุณได้ยังไงเรื่องของธุรกิจครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคุณไปว่าคนนี้ไว้ใจคุณได้ยังไงจำได้ไหมถังเช่าคลิปจำได้ไหมอ๋อคลิปถังเช่าผมไว้ใจตู่มากจำได้ไหมผมไว้ใจตู่มากผมไว้ใจตู่มากทักษิณยังประเมินผิดเลยรู้ไหมว่าตัวเองก็ถูกแทงข้างหลังมาลุงป้อมเหมือนกันใช่ค่ะโดนมาแล้วนะเห็นไหมแล้วก็ที่นิ้วจิ้มกันนิ้วจิ้มกันก็โดนอีกนะเออยังโดนเลยนิ้วจิ้มกันจิ้มบนเทคเตอร์เนี่ยใช่แผ่นเทียนะสปาร์กพอนักข่าวไปถามคุณเศรษฐาใช่ไหมคะที่ทำการพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวหลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยแล้วกลายเป็นแบบคุณเศรษฐาตอบดีแบบถ่อมตัวไปเลยอ่ะคือคนเขามีการศึกษาไงคือแบบคือเขาผ่านต่างประเทศมาเยอะก็ผ่านเวทีสากลมาเยอะไงเขารู้ว่าความเป็นมารยาทพูดจาเนี่ยเป็นอย่างไรใช่ไหมตอบแบบไม่สร้างศัตรูอ่ะไม่สร้างศัตรูเนี่ยเห็นภาพอย่างเงี้ยเขาทนไม่ได้ไงเออใช่เฮ้ยทำไมไปตรงนี้กันเยอะวะทำไมพูดถึงข่าวแล้วดูที่ยิ้มแย้มแจ่มใสลุ่มกันไอ้นั่นทำมันขี้เขียงไงขี้เขียงมาคุณเศรษฐาบอกว่าโดนคำถามว่าจะนำทัพเดินสายหาเสียงหรือไม่นะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่าโอ้อย่าใช้คำว่านำทัพเลยเพราะยังมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านที่มีคนมีคุณภาพเยอะเขาขอให้เข้ามาช่วยกันดีกว่านะคะแล้วก็นักข่าวก็ถามเรื่องพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะคุณเศรษฐาก็บอกว่ามีเสียงบ้างหรือมีเสียงไหมมีไหมไปฟังคุณเศรษฐาตอบประเด็นพลเอกประยุทธ์หน่อยว่าแบบท่านมีประสบการณ์มากกว่าผมเขาไม่ตอบเขาเรียกตอกหน้าแบบนิ่มๆเชื่อตอกหน้าสวนเลยนิ่มๆประมาณว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยท่านก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์การเมืองมากกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยท่านพูดอะไรมาเนี่ยผมก็ต้องฟังโอ้ดูดีปะล่ะก็มีคนพูดมีบางคนไม่เคยฟังใครเลยจำได้ไหมไม่เคยฟังใครมีคนไม่เคยฟังใครเลยใช่ไหมฮะเขาไม่ฟังคุณเลยนะฮะไปแต่ผมก็ไม่รู้จักคุณเศรษฐาไม่เคยเจอไม่เคยเห็นตัวเป็นๆนะมือคนประยุทธ์ผมไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยแบบไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเดียวคือร่วมบนถนนเส้นทางเดียวกันไม่เคยเจอเลยนะเห็นแต่ท้ายรถแว๊บๆไม่ใช่เหรอไม่มีวันที่เขามาที่เนี่ยพี่ก็หยุดอ่ะผมไม่อยู่ผมไม่อยู่แต่พี่ก็ขับรถเจอเขาทางด่วนหน่อยนะเจอกันหลายเที่ยวก็มันก็ปากกันไปปากกันไปปากกันมาใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็เรื่องเขาเป็นผู้มีบุญหนักศักดิ์ใหญ่จนกระทั่งเห็นทะเบียน29ถึงรู้อ๋อเป็นหน้าเดิมคนหน้าเดิมนี่เองนี่เจ็บใจเพราะโดนปาดหน้ารถนี่ใช่ไหมฮะคือเขาใช้ตำรวจมาขู่ไง
ต้องแบบปิดเลยแบตนี้ก่อนนะแบตมาใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้ถ้าไม่หล่นมันจะมีไฟกระพริบอะไฟกระพริบของไซเรนตำรวจอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณสำคัญขนาดนั้นคุณมาฟิตตอนเช้าหน่อยสิใช่เราก็คิดนะว่าเราอะยังต้องเผื่อเวลาในการเดินทางรู้ว่ารถติดก็ต้องออกเช้าก็ต้องเผื่อเวลาใช่ไหมเป็นผู้หลักเป็นผู้คนสำคัญของประเทศกันนะคุณต้องมาทำงานแต่เช้าถ้ารีบทำไมไม่ออกมาตั้งแต่เช้างงมากนี่บอกว่ามาถึง10โมงกว่ากับ4โมงครึ่งเนี่ยโอ้โหมันเวลาราชเกินไม่ใช่บอกถึงผมมาช้าผมก็กลับบ้านตรงเวลานะเนี่ยงงคนฟังแล้วงงว่ามันทำดีนี่หว่าถึงผมจะมาสายแต่ผมกลับบ้านตรงเวลานะมันเป็นคนตรงเวลานี่หว่าเออแล้วตอนนี้เขายังอยู่นะแล้วยังต้องรักษาการอีกตั้งไม่รู้เท่าไหร่ทำไงเนี่ยลาเพื่อจะไปหาเสียงเออแล้วมันจะมีก็มีกำหนดลาป่วยลาเหมือนกันนะราชการเขาจะลาพักกี่วัน15วันใช่ไหมเขามีกำหนดเขามี15วันใช่ไหมใช่ค่ะเขาอ้างว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยลาเลยเงี้ยเอามารวมไม่ได้มันต้องติดต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าได้ไม่ถึง25แล้วจะรักษาการนายกเขาจะอยู่ไหมผมว่าต้องมีคนถีบลงไปใช่ป่ะคุณเขาต้องอยู่กว่าจนกว่าจะมีนายกคนใหม่ไปดูฟอร์มคุณเศรษฐาหน่อยคุณเศรษฐาทวีสินนะคะไปดูฟอร์มเขาหน่อยหาไปฟังบ้างทั้งให้ฟังทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นเรื่องของระบบการเมืองที่ต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ใช่คนตัดสินนะครับอันนี้เสียงที่ผมเรียนไปแล้วต้องให้เกียรติสมาชิกพรรคต้องให้เกียรติกรรมการบริหารต้องให้เกียรติผู้บริหารของพรรคด้วยนะครับถ้าเลือกคุณเศรษฐารับไหมครับอะไรนะครับถ้าพักเลือกท่านเป็นผู้ว่าไปถึงวันนั้นก่อนดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ยุบสภาเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ขอปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก่อนนะครับก็พยายามเต็มที่ครับพยายามทำให้ดีที่สุดแต่พอตั้งแต่มีชื่อของคุณเศรษฐาเข้ามาอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วก็ยังแย้มมาว่าอาจจะได้นั่งแคนดิเดตเงี้ยทำให้คนอื่นเขาก็มองว่าแน่นอนเลยต้องได้เป็นแน่ๆอะไรเงี้ยครับนี่คือพอหลังจากที่มีกระแสข่าวแบบนี้ออกไปตัวคุณเศรษฐาแบบนี่แปลกจะมายังไงบ้างคะคุณเศรษฐาผมพยายามไม่คิดมากนะครับวันต่อวันไปนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยหน้าที่ผมเนี่ยคือมาให้คำปรึกษามาให้คำแนะนำนะครับในมุมมองของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์มา30กว่าปีนะครับก็หวังว่าคำแนะนำหรือว่าข้อเสนอแนะของผมเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับการเมืองส่วนในสเต็ปต่อไปก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับอีกไม่นานหรอกครับก็อย่างที่เพื่อนผู้สื่อข่าวบอกไปว่ามันอีก 60-70 วันมันก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับมันคงมีขั้นตอนอะไรไปนะครับขอให้เราคุณเศรษฐาครับเมื่อเช้าเองพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าคุณเศรษฐาเป็นนักธุรกิจเขาบอกว่าประเทศชาติไม่ใช่ธุรกิจมองอย่างไรบ้างคะมาเช้าพลเอกประยุทธ์วิจารณ์ท่านเศรษฐาค่ะท่านเองท่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านพูดอะไรเนี่ยเราผมเองผมก็มีวัยรุ่นน้อยกับท่านนะครับแล้วประสบการณ์ก็น้อยกับท่านผมคิดว่าท่านพูดอะไรมาเราผมก็ต้องฟังนะครับก็ย่อไปเลยก็ฟังนะครับก็ผมไม่มีคงผมไม่มีไม่มีคอมเมนต์อะไรไปมากกว่านั้นนะครับคุณพัฒน์วันนี้คุณเศรษฐาพูดว่าที่เข้ามาพักที่ยังไม่เข้ามาพักเพราะติดเรื่องธุรกิจอะไรนะตอนนี้คือผมก็อยากรู้ว่าคุณเศรษฐาเก่งมาอย่างไหนนะผมเสนอไหมให้คุณประยุทธ์กับคุณเศรษฐาดีเบตกันบนจอสดเลยแฟนเนาะทุกเรื่องทุกเรื่องเลยไม่ใช่แต่เรื่องธุรกิจเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องทั้งหมดนี่แหละเอาเรื่องความรอบรู้เรื่องโลกในโลกทั้งหลายแหล่ทั้งหมดนี่นะถ้าคุณเป็นผู้บริหารประเทศนี้จะแก้ปัญหายังไงจากนี้ไปนะไอ้ที่เก่ามาแล้วไม่ว่าด้วยใช่โอเคดีเบตยังไงที่ขอเริ่มต้นใหม่ว่าจากเนี้ยประเทศชาติมันมาถึงจนเนี้ยใกล้ล่มจมแล้วจะทำไงต่อเลือกสื่อไป2คนจับฉลากก็ได้ไปโสพลคนหนึ่งไม่ต้องไปผมไม่ต้องไปผมไม่ไปอ่ะก็ไม่เดี๋ยวหาว่ามีคติไม่ดีเขาไปเดี๋ยวคนร่วมดีเบตไม่มาคือให้ดีเบตกันเลยที่ว่าคุณเก่งมาเขาเก่งมาอย่างไหนนะแล้วเขาก็อยากรู้ว่าคุณเก่งมาอย่างไหนนะเพราะเขาก็ถามมาเขาก็ถามเหมือนกันใช่ไหมใช่เขาก็อยากรู้ต้องรู้กันต้องมาดีเบตสดเลยนะให้ชาวบ้านถามกันถามไปด้วยนะถ่ายทอดเลยถ่ายทอดสดเลยเอาสัก2ชั่วโมงโอ้โห2ชั่วโมงนี่ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรนี่ปวดท้องเลยมวนท้องเลยนะฮะแต่มันเก่งมันจะมวนท้องมากเลยนะคะเขาก็ทำธุรกิจเป็นได้หนึ่งเขาขายที่ดินให้เจ้าสัวไงใช่ไหมใช่ไหมแหมแต่คนเจจาเดียวกับเจ้าสัวคนขายบางทีมันก็ไม่ต้องใช้แบบทักษะ
ธุรกิจชั้นสูงอะไรมากเท่าไหร่ป่ะคะแต่มันต้องเจรจามันเป็นสมบัติเก่าของตัวเองอ่ะการเจรจาคือว่าจะบอกว่าผมมีที่ดินผืนของพ่อเนี่ยนะพ่ออยากขายไงนะทำไมไปปุ๊บนี่ติดป้ายดิประกาศขายดิใช่ไหมปักไว้กลางแปลงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือลงสื่อพิมพ์ไปที่ถึงแม้อะไรนะหนังสือพิมพ์อะไรเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่อยู่แล้วก็ไม่เป็นไรก็ประกาศขายสิให้ดูแล้วนี่คงอะไรว่าจู่ๆมันเฮ้ยแล้วคนซื้อมาอยู่ห้องทาวน์เฮ้าส์เล็กๆแล้วเงินมาจากบิ๊กชิวจิ้นเนี่ยมันอะไรวะคนซื้อบ้านอยู่ทาวน์เฮ้าส์หลังเดียวนะเล็กๆนะเฮ้ยซื้อที่หกรายตัวนี่ซื้อมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรเลยเป็นบ่อปลาขายหน้าดินตลกอ่ะมันเรียกว่ามันมีเงื่อนงำอ๋อทุกวันนี้ก็ซื้อมาก็ทิ้งร้างว่างเปล่าอะค่ะไม่ไปทำอะไรมันปลูกมะนาวไว้ที่ดินมันไม่อยู่ที่มันที่ดินก็เรียกไม่ใช่ prime area อ๋อไม่รู้ว่าจะไปทำยากที่จะพัฒนาไงไปเพิ่มมูลค่ายังไงได้สร้างสนามฟุตบอลได้โอเคคือบางรายเขามีพระเครื่องมีพระสมเด็จหรืออะไรเขาก็โอเคกันเนี่ยนี่ไม่ได้สะสมไว้ไม่รู้ทำไงก็มีที่สิ่งขนเขาไม่ซื้อแล้วไงก็ไปหลอกขายไม่คือไม่ได้เอาขายหรอกต่อนรองคือไม่ใช่ที่ตาบอดหรอกแต่เป็นที่ที่คนมองไม่เห็นศักยภาพในการพัฒนาแต่ถ้ามีบ้านนี้ก็ไปทำอะไรแล้วเนี่ยจะไปคิดดูที่เป็นในทุนคุณจะไปซื้อไหมที่ขนาดนั้นแต่ว่าเขาได้ยังไงเขาพัฒนาแยกสี่แยกไอ้สวนลุมอ่ะโอ้เตรียมฐานเก่าไงตรงนั้นเป็นเส้นทั้งเส้นนะคะเส้นพระรามสี่นั้นเกือบจะทั้งเส้นแล้วนะมันเป็นอาณาจักรรู้สึกกี่50 ปีมันประมูลเลยต่อไปอีกเออประมูลเลยในสวนอีก300ไร่จะจะเจริญมากเลยที่ตรงนั้นมูลค่าก็จะเพิ่มเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยชื่อนั่นแหละประเทศไทยมี2เจริญนะส่วนไปดูทางพลเอกประวิตรค่ะพลเอกประวิตรเนี่ยกลายเป็นว่าด้วยสไตล์พลเอกประวิตรนะก็เลยตอบแบบดีใครจะมาก็ช่างเหอะอะไรอย่างเงี้ย คือพอไปถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยเขาเปิดตัวคุณเศรษฐาใช่ไหมเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเนี่ยพลเอกประวิตรบอกว่าใครก็มาก็ช่างเถอะเพราะเราก็มีของเราอะไรอย่างเงี้ยคือเห็นไหมพี่ใหญ่อ่ะคือเขาคือลุงป้อมเนี่ยไม่คนอิจฉาตาร้อนใครหรอกแต่บางคนอิจฉาเนี่ยมันเก็บอาการไม่ได้มันน่าสงสัยอ่ะมันอะไรขนาดนั้นเชียวทีนี้การได้คุณเศรษฐามาดำรงตำแหน่งเป็นแบบประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยค่ะมันทำให้เพื่อไทยเขาดูแบบมีหลังจากที่เราจะเห็นการชูอุ้งอิงอ่ะก็เลยมีจุดสูงข่มใช่ไหมใช่ไหมมันทำให้ดูมีอะไรมากขึ้นไหมคะแล้วคุณเศรษฐาก็ตัวใหญ่กว่าคุณประยุทธ์อีกเยอะโอ้ใช่เมื่อกี้เห็นเนาะเมื่อกี้เราเพิ่งเห็นว่าโอ้ยเขาสูงใหญ่เลยเนาะเขาสูงใหญ่คือหลายคนเขาบอกว่าอะไรนะเกิดนั่นแคนดิเดตเนี่ยแล้วเสร็จแล้วยังไงใช่ไหมถ้าเอาคนอื่นเนี่ยประชาชนนี่เขาเลือกคุณลุงนี้ยังไม่ทันลั่นเลยเห็นไหมหัวหน้าพรรคใช่ไหมเขาออกมาพูดแล้วหมอจรณานเนื่องจากอะไรนะคุณลุงยิงกำลังอยู่ในภาวะตั้งครรภ์ทุกคนก็เข้าใจเห็นไหมเพราะนั้นเขาก็ต้องมีตัวคนที่จะเอาเป็นตัวจริงอ่ะขึ้นมาเพราะกระแสมันก็มาตั้งแต่แรกแล้วคือเขาอาจจะมั่นใจว่าตัวเขาเนี่ยชนะคุณอุ้งอิงแน่นอนค่ะแต่ไม่เจอเศรษฐาเขาเฮ้ยอันนี้มันกระดูกชิ้นโตนี่หว่าใช่ไหมใช่เชื่อยากเว้ยครอบครัวเวลาไปสำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะคะคือตอนนี้คะแนนเขาก็หมายถึงพลเอกประยุทธ์อ่ะเขาก็จะไล่ขึ้นมาติดอุ้งอิงแล้วนะใช่ไหมคะจากเดิมที่แบบอุ้งอิงแล้วมาพิธาแล้วมาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ตอนนี้มันกลายเป็นคุณอุ้งอิงไม่เคยเป็นอะไรเลยคุณนี่มาอยู่8ปี8เปื้อนแล้วคุณจะมาบวยเขาได้ไงก็ใช่สิมันพูดอะไรได้ป่ะล่ะอุ้งอิงไม่เคยทำอะไรเลยนะแล้วแถมมาเป็นแค่แบบหัวหน้าครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เป็นแคนดิเดตยังไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่เหนือคน8ปี8เปื้อนคิดดูสิอ่ะคะแนนเยอะกว่าเขาตาเลยร้อนเผาหนูแค่ว่าหนูโดนหนูหน้าหนูโดนรัฐประหารโดนผู้ชายโดนทหารรังแกโดนทหารยึดอำนาจหนูแค้นเนี่ยค่ะแบบทั้งพ่อทั้งน้าทั้งพ่อทั้งอาอะไรอย่างเงี้ยนะโดนทหารยึดอำนาจค่ะเขาก็มาค้าขายเขาค้าขายรถถังยูเครนอยู่นะค่ะทีนี้พอเปิดตัวคุณเศรษฐาเนี่ยล่าสุดคุณจตุพรพรหมพันธุ์ค่ะก็เลยออกมาเตือนว่าก็รู้มาว่าเศรษฐาเนี่ยก็ไม่ใช่เล่น
เชื่อว่าประวัติอีกด้านเนี่ยจะพรั่งพรูออกมาชนิดรับกันไม่ไหวเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าพอเข้ามาการเมืองแล้วตอนเด็กๆเคยขโมยยังรบเพื่อนก็จะรู้กันอะไรอย่างเงี้ยสลัดหมึกใส่หลังเสื้อนะเออแอบสลัดหมึกใส่หลังคือถ้าจะคิดมาเป็นนักการเมืองในเมืองไทยคุณต้องเลี้ยงลูกตั้งแต่เล็กเลยไม่ใช่คือคุณต้องอย่าให้ไปมีตำหนิอะไรเลยคุณต้องมีอะไรเสียแล้วใช่ใช่ไม่มีอะไรเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียหรอไม่มีอะไรเสียแล้วถึงมาเอ้าเรียนจำไม่ต้องอายอะไรอีกแล้วนะเออค่ะคุณต้องหน้าด้านพร้อมโกงเต็มใจทำความชั่วทุกสารสารพัดอย่างละคนดีเข้ามาไม่ได้คุณเป็นคนดีไม่ได้เลยคุณดูหน้าพรรคเก่าที่ยังยอยอะไรเงี้ยเห็นป่ะเออจตุพรบอกว่าเศรษฐาจะมาเนี่ยก็จะมีแผลอีกแผลใหม่เยอะแยะไปหมดจะเป็นสตอรี่เรื่องราวที่นายเศรษฐาก็คาดไม่ถึงว่าในชีวิตเนี้ยตัวเองมันมีประวัติบัตรศพได้ขนาดนั้นจตุพรพูดอย่างนี้เขาพูดถึงนั่นมั้งที่ข่าวฮือฮาก่อนหน้านู้นอ่ะสมัยยุครัฐบาลคุณยิ่งรักเหรอคะสมัยยุคนั้นใช่ไหมคะนั่นแหละคงมีเรื่องนั้นแล้วก็เรื่องนี้ไงสะพานข้ามคลองพระโขนงไงที่ไปจากหมู่บ้านของเขาแล้วก็ข้ามมาคลองพระโขนงมาแล้วมาลงอีกฝั่งหนึ่งไงเหรอที่กทมสมัยยุคคุณอัศวินดิเหรอคะอืมอ๋อคือปกติคลองพระโขนงเป็นของสาธารณะใช่ไหมของสาธารณะลำรางสาธารณะอะไรมันคุณต้องไปอ้อมจะออกมาใช่ไหมสุขุมวิทใช่ไหมอันนี้ก็ออกมาเลยข้ามคลองพระโขนงมาเลยทำสะพานข้ามมาเลยมาลัดทางลัดออกมาตรงนี้เลยไงค่ะค่ะค่ะอันนั้นคือจุดอ่อนอันหนึ่งก็ความเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะตอนปี54ตอนน้ำท่วมใหญ่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็มีข้อครหาอยู่นะคะใช่ไหมคะเรื่องที่ว่าน้ำไม่ท่วมในพื้นที่ตรงนี้ที่มันมีโครงการของคนนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเจอไม่ต้องห่วงหรอกเจอแน่ค่ะค่ะคุณจตุพรคือจตุพรเขาต้องรู้อยู่แล้วคือคุณต้องเป็นคนที่ไม่มีอะไรเสียแล้วอ่ะคือไม่ต้องกลัวอะไรคือคุณต้องบอกชีวิตคุณตรงต่ำเต็มที่แล้วคุณเป็นนักการเมืองดีกว่าเงี้ยโอ้โหดูแบบไม่มีที่ไปก็ไปเล่นการเมืองเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยประเทศนี้เป็นอย่างนั้นพี่เงี้ยบอกชีวิตที่กูไม่ไปไหนไม่ได้ทำงานก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเฮ้ยไม่มีอะไรเสียแล้วชีวิตเราตกต่ำกันนี้เป็นทางการเมืองดีกว่าแล้วประเทศชาติมันจะไปยังไงล่ะคะจะได้คนคุณดูแค่แคนดิเดตนายกไปแข่งกับเขาเนี่ยคุณดูคนวิทินยังโดนเนี่ยเอารูปถูกเตะอะไรมาก็ไงได้ไหมทั้งที่อะไรมันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยแต่คุณชูวิทย์ใช่ไหมทั้งที่แรกก็มาดีแล้วโอ้โหตำรวจเล่นเรื่องระบบที่มันส่งสวยก็คนเชียร์กันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ๆตอนนี้มาประกาศจะไปตามล้างตามเช็ดไอ้เขาจะไปบุรีรัมย์นี่ผมต้องบอกถ้าเข้าไปก็ไม่กลัวโดนแจ้งข้อหาบุกรุกบ้านก็หรอตั้งแต่เหยียบเข้าพรมแดนเข้าพรมแดนก็ใช่แต่ว่าคุณบอกจะบุกเข้าไปเลยนะเฮ้ยถ้าเกิดก็ปล่อยหมามันทำไงซวยแต่หาเลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาติดตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภารกิจของนายกวันนี้แล้วก็จะมีความเคลื่อนไหวการเมืองของพรรคอื่นๆ MV ของประชาธิปัตย์ที่เราให้ดูไปวันก่อนก็เหมือนจะงานเข้าแล้วนะคะแล้วก็กรณีของคุณชูวิทย์แล้วก็พรรคภูมิใจไทยด้วยพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ